ชาวนาจังหวัดบุรีรัมย์ทยอยนำเอกสารเพื่อยื่นกู้ในโครงการเยียวยาเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินรับจำนำข้าวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.สาขาต่างๆเพื่อนำเงินไปซื้อปัจจัยการผลิตลงทุนทำนารอบใหม่นายเข็มวิเศษรำชาวนาตำบลลุมปุ๊กอำเภอเมืองบุรีรัมย์บอกว่ายังไม่ได้รับเงินจากรัฐบาลที่ค้างจ่ายกว่า 200,000 บาทจึงตัดสินใจกู้เงินกับธกส.วงเงิน 100,000 บาทเพื่อนำเงินไปจ่ายค่ารถไถนาและซื้อปัจจัยการผลิตนายการรัตนสกุลชาติผู้อำนวยการธกส.บุรีรัมย์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้อนุมัติสินเชื่อให้กับชาวนาที่ยื่นกู้ไปแล้ว786รายวงเงินเกือบ50ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนส่วนการจ่ายเงินให้กับชาวนาในโครงการรับจำนำข้าวสามารถจ่ายไปแล้วกว่า 26,000 รายวงเงินกว่า 2,600 ล้านบาทแต่ก็ยังมีชาวนาอีกเกือบ 40,000 รายที่ยังไม่ได้รับเงินกว่า 3,000 ล้านบาทเช่นเดียวกับธกส.อุบลราชธานีที่ชาวนาทยอยยื่นกู้อย่างต่อเนื่องค่ะทำให้ขณะนี้มีผู้ยื่นกู้ไปแล้วกว่า 3,000 คนวงเงินกว่า170ล้านบาทกำหนดกรอบวงเงินไม่เกินรายละ 100,000 บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ7ระยะเวลาคืนเงินภายในวันที่31มีนาคมปีหน้าค่ะ